สวัสดีพี่น้องท่านนะครับเราคงจำกันได้นะครับในรูปที่ผมฉายบ่อยมากเลย5สอนหลังชีวิตคริสเตียนมีอะไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเวอร์ชิปงานนมัสการนะครับดิสไปดิสไซเปิลชิพที่จบไปแล้ว8ตอนนะครับเฟลโลชิพเนี่ยก็ยังไม่จบนะครับส่วนมินิสตรีกับมิชชั่นยังไม่ได้ทำเลยนะครับวันนี้เราคงอยู่ในเรื่องของการสามัคคีธรรมหรือเฟลโลชิพนั่นเองนะครับนะครับเป็นเรื่องราวของที่เราจะต้องมาอยู่ด้วยกันนะครับผมบอกแล้วเรื่องของการเฟลโลชิพเป็นเรื่องของ one another คือกันและกันนะฮะเราต้องรักกันและกันรับภาระกันและกันหนุนใจกันและกันเกื้อหนุนกันและกันให้กำลังใจกันและกันทักทายกันและกันมีเยอะแยะไปหมดเลยที่เป็นคำสั่งของพระเจ้าเห็นหลายคนก็จะมองโอ้โหภาพในโบสถ์เนี่ยมันช่างสวยหรูตลอดเวลานะครับและอย่างที่พี่ยงอาจจะชอบพูดเสมอนะครับและเราจะมีความสุขตลอดกาลนะครับเหมือนในเทพนิยายนะครับ ever after อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดกาลนะครับแต่เราต้องยอมรับความจริงหนึ่งอย่างนะครับทุกความสัมพันธ์ย่อมมีการกระทบกระแทกย่อมมีการกระทบกระทั่งย่อมมีความขัดแย้งความจริงคือเมื่อเรามาโบสถ์และสามัคคีธรรมเนี่ยเราไม่อาจหลีกเลี่ยงหรอกครับการที่เราจะเห็นไม่ตรงกันหรือการบาดเจ็บหรือการผิดหวังนะครับหรือแม้แต่บางครั้งบางคราวผู้ที่ทำให้เราเจ็บเนี่ยเขาไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าเขาบังเอิญทำให้เราเจ็บนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะบอกว่าหลายครั้งจริงๆนะครับ บังเกิดจากความไม่ได้ตั้งใจและบางครั้งก็จะเกิดจากความตั้งใจด้วยนะครับตั้งใจแบบไม่ได้ตั้งใจอ่ะเราจะเผลอนินทาเผลอพูดจาทะเลาะเบาแว้งกันหลายสิ่งหลายอย่างนะครับหรือคำพูดบางคำที่มันทำร้ายความรู้สึกของเราแต่ละคนนะครับการละกันผมมักจะมองภาพที่สวยงามนะครับแต่ในความเป็นจริงก็คือว่าบางครั้งบางคราวเนี่ยนะครับมันจะเกิดการบาดเจ็บขึ้นแน่ๆเลยนะครับผมจะบอกว่าคำถามไม่ใช่ว่าทำอย่างไรเราจึงไม่บาดเจ็บจากการสามัคคีธรรมจะไม่บาดเจ็บจากพี่น้องนั่นไม่ใช่คำถามคำถามคือเมื่อบาดเจ็บแล้วจะทำอย่างไรต่อหากนะครับพี่นิยงอ่านตรงนี้ออกไหมครับผมอ่านไม่ออกนะฮะอันนี้ถ้าใครอ่านนิยายจีนจะรู้นะครับล้างแค้น10ปียังไม่สายนะครับบอกวินยูชนล้างแค้น10ปียังไม่สายหมายความชอบอ่านมากนะโกเล้งลี่คิมฮวงนี่โอ้โหสนุกสนานนะครับเป็นการล้างแค้นนะครับไอ้นี่มันมาจากไหนกันแน่นะครับที่จริงไปนั่งอ่านก็น่าสนใจมากนะครับมันอยู่ในตำราจีนอันนึงชื่อตำราสื่อจี้นะครับเป็นเรื่องราวของที่เกิดขึ้นจริงนะครับเสนาบดีแคว้นเว่ยเนี่ยถูกใส่ความจะต้องหนีไปอยู่แคว้นฉินเลยนะครับแล้วตัวเองก็แทรกซึมเข้าไปในแคว้นฉินจนท่านได้รับความไว้วางใจจากอ๋องแห่งฉินนะครับแล้วก็เอากำลังจากอ๋องของฉินเนี่ยกลับไปโจมตีแคว้นเว่ยจนกระทั่งประสบความสำเร็จนะครับและตรงนี้ใช้คำว่าวินยูชนให้เขาคิดว่านะครับสิ่งที่ทำนี่เป็นสิ่งที่ดีการล้างแค้นสิบปียังไม่สายเป็นความเชื่อว่าโอ้โหเนี่ยสุดยอดนะลูกผู้ชายต้องล้างแค้นนะครับหรือแม้แต่หนังฮอลลีวูดนะครับ Unforgiven นะครับผมไม่ได้ดูเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องราวของClint Eastwoodเราคงรู้กันดีนะครับที่ต้องทำหน้าอย่างนี้ตลอดเวลานะClint Eastwoodนะแล้วก็คาบอะไรตรงเนี้ยนะครับอยู่ตลอดเวลานะครับเครียดตลอดเวลาคิ้วผูกโบนะฮะได้คะแนนจากเว็บมะเขือเทศเน่านะครับหรือไอ้ Rotten Tomatoes นั้น 98% นะครับหนังไทยใช้ว่าไทยบาดด้วยบุญปืนนะครับงั้นโลกเรานะครับเมื่อเราบาดเจ็บเนี่ยเรามีทางออกหลายทางนะครับโดยปกติก็2ทางที่มนุษย์มักจะคิดถึงก็คือถ้าไม่ล้างแค้นนะครับก็อย่ารู้จักกันเลยถอยห่างๆกันไม่ต้องมาคบหาสมาคมกันแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าบอกกับเรานะครับทางของพระเจ้าไม่เหมือนทางของมนุษย์นะครับพระเจ้าบอกอีกอย่างหนึ่งในพระธรรมโคโลสีนะครับที่บอกไว้ว่านะครับจงผ่อนหนักผ่อนเบากันและกันหากแม้นผู้ใดมีเรื่องราวต่อกันจงยกโทษให้กันและกันองค์พระผู้เป็นเจ้าได้โปรดยกโทษให้ท่านฉันใดท่านจงกระทำอย่างนั้นได้ด้วยเหมือนกันนะครับจงยกโทษให้กันและกันนะครับและอันนี้คือการเฟลโลชิพนะครับตอนที่6แล้วนะครับมันมีมา5ตอนนี้ตอนที่6แล้วนะครับผมขอตั้งชื่อว่า Forgive สิ่งล้ำค่าที่บุคคลมองข้ามขอร่วมใจอธิษฐานนะครับสาธุการข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์อีกครั้งหนึ่งที่ข้าพระองค์ได้มีโอกาสมายืนในตำแหน่งนี้พระเจ้าพระบิดาโปรดให้อภัยข้าพระองค์ที่ข้าพระองค์ไม่พร้อมอย่างมากแล้วก็อาจจะเตรียมได้ไม่ดีแต่ขอให้สิ่งนี้อย่าเป็นอุปสรรคต่อการรับใช้พระองค์ขอทรงโปรดประทานพระพรที่อยู่กับข้าพระองค์ขอพระองค์จะมีคำพูดและความคิดที่มาจากพระองค์และขอสิ่งนี้เองจะได้หล่อหลอมหัวใจของพวกเราทุกๆคนที่จะทราบว่าพระองค์ปรารถนาสิ่งใดในชีวิตของพวกเราอธิษฐานมอบฝากเวลานี้กราบทูลขอในพระนามสุคริสต์เจ้านะครับจงยกโทษกันและกันนี่อาจจะเป็นหนึ่งในกันและกันที่ยากเย็นที่สุดรักกันและกันง่ายช่วยเหลือกันและกันมันก็ทำกันได้นะครับอดทนกันละกันอพอไหวนะนุนใจละกันเราทำบ่อยแต่ยกโทษกันละกันอาจจะเป็นเรื่องที่ยากเย็นที่สุดนะครับในความสัมพันธ์นะครับและมันเป็นความสำคัญถึงแม้จะยากที่สุดแต่มันจำเป็นในทุกความสัมพันธ์เลย
ว่าจะเป็นเรื่องในครอบครัวเรื่องของพ่อกับลูกเรื่องของสามีภรรยาเรื่องของเจ้านายกับลูกน้องรวมถึงพี่น้องในพระคริสต์นะครับผมเคยได้ยินคำพูดที่คนบอกฉันน่ะรักพระคริสต์นะแต่เกลียดไอ้พวกหน้าไหว้หลังหลอกในโบสถ์ ขอสิ่งนี้นะครับจะไม่เกิดขึ้นนะครับขอสิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยนะครับผมจะบอกว่านะครับเมื่อเราเป็นสมาชิกโบสถ์นะฮะเรามาใน2ฐานะ1ฐานะมนุษย์นะครับฐานะมนุษย์แปลว่าอะไรเรามาจากพื้นเพที่แตกต่างกันมาจากนิสัยที่แตกต่างกันมาจากความคิดที่แตกต่างกันนะครับแต่ในฐานะคริสเตียนเราเป็นครอบครัวเดียวกันเป็นพี่น้องกันโดยมีพระเจ้าของเราเป็นองค์พระบิดานะครับมันเหมือนครอบครัวทุกๆครอบครัวครับมีครอบครัวในบางที่ลูกไม่เคยทะเลาะกันเลยไม่มีนะครับผมเข้าใจว่านะครับอาจจะมีครอบครัวที่ลูก5คนปัญญาอ่อนทั้งหมดอาจจะไม่ทะเลาะกันนะครับมันนั่งเงี้ยนะฮะแต่ถ้าลูกปกติทะเลาะกันเป็นเรื่องปกตินะครับงั้นมันเป็นเรื่องปกติครับที่เด็กๆในครอบครัวที่จะทะเลาะกันนะครับแต่ว่านะครับลูกที่ไม่ยอมให้อภัยกันและกันนั่นแหละยังความเสียหายหรือความเสียใจอย่างยิ่งแก่คนที่เป็นพ่อหรือเป็นหัวหน้าครอบครัวเช่นกันครับเมื่อคริสเตียนไม่ให้อภัยกันและกันบุคคลที่เสียใจมากที่สุดคนหนึ่งคือพระบิดาของเรานะครับเพราะการไม่อภัยกันนั้นมันทำลายทั้งคนนั้นเองทำลายสังคมทำลายคริสตจักรและรวมถึงทำลายพระเกียรติของพระเจ้าด้วยให้เรามาเรียนบทเรียนราคาแพงในครอบครัวของดาวิดนะครับคือการไม่ยอมให้อภัยในครอบครัวของดาวิดและดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันนะครับกษัตริย์ดาวิดเนี่ยนะครับมีภรรยาหลายคนนะฮะและนะครับอย่างน้อยสุดมีลูก2คนที่เกิดจากคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อเดียวกันแต่คุณแม่ต่างกันคืออัมโนนกับอับสโลมนะครับอัมโนนเนี่ยเป็นบุตรคนหัวปีเพราะฉะนั้นเขามีสิทธิ์เต็มที่ในบัลลังก์ที่จะต่อจากดาวิดส่วนอับสโลมเนี่ยนะครับเป็นลูกของเชื้อสายกษัตริย์เลยนะครับเป็นหลานตาของกษัตริย์ทันใหม่นะครับแห่งกษัตริย์แห่งเกชูนะครับอับสโลมเนี่ยมีน้องสาวคนนึงสวยมากชื่อว่าทามานะครับและเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นก็คือ3คนนี้อัมโนนอับสโลมและทามาตัวละครเยอะหน่อยนะครับผมจะค่อยๆอธิบายให้เราฟังนะฮะอัมโนนเนี่ยไปหลงรักทามาน้องสาวของตัวเองนะครับเป็นน้องสาวต่างคุณแม่นะครับเพราะว่าบอกทามาสวยมากนะฮะทามาก็ไม่ปฏิเสธนะฮะถ้าท่านพี่ชอบหนูจริงๆไม่ใช่หนูนะชอบดิฉันใช่หรือหม่อมฉันนะก็ให้คุณพ่อก็คือดาวิดไปสู่ขอตัวเองฝันงงนะครับก็บอกว่าให้มาสู่ขอตามประเพณีแต่ว่าอัมโนนใช้วิธีหลอกล่อนะครับแล้วใช้กำลังเข้าข่มเหงทามาและไม่นานจากนั้นนะครับอัมโนนก็เริ่มเบื่อหน่ายทามาแล้วก็สั่งไล่ทามาออกไปจากวังของตัวเองดาวิดรู้เรื่องนี้ดาวิดโกรธมากนะครับแต่ดาวิดไม่ทำอะไรเลยผมเองไม่แน่ใจทำไมดาวิดถึงไม่ทำอะไรนะครับอาจจะเป็นปมลึกๆในใจในความบาปเรื่องนางบับเชบาหรือเปล่าดาวิดก็ทำแบบนี้เหมือนกันเลยไม่กล้าว่าอะไรต่อลูกชายตัวเองนะครับอับสโลมเองซึ่งเป็นพี่ชายของทามาก็โกรธมากแต่ว่าเขาไม่แสดงอะไรออกทั้งสิ้นนะฮะไม่พูดอะไรทั้งสิ้นนะครับ2ปีถัดมาอับสโลมก็วางแผนให้มีการเลี้ยงการตัดขนแกะแล้วเชิญโอรสของกษัตริย์ไปหมดเลยอัมโนนก็ไปด้วยเพราะอัมโนนไม่คิดว่าอับสโลมจะทำอะไรอับสโลมวางแผนว่าให้มอมเหล้าอัมโนนเต็มที่นะครับและพออัมโนนเมาก็สั่งให้มหาเล็กโถมฆ่าอัมโนนและเมื่ออัมโนนตายอับสโลมก็หนีไปยังกษัตริย์ทันไมนะครับที่เป็นผู้เป็นตาของเขา3ปีผ่านไปนะฮะดาวิดคลายความโศกเศร้าที่อัมโนนตายไปและเริ่มโศกเศร้าเพราะคิดถึงอับสโลมแทนนะครับตอนนั้นโยอาบซึ่งมีศักดิ์เป็นลุงของอับสโลมนะครับและเป็นแม่ทัพของดาวิดก็วางแผนพาท่านกลับบ้านอับสโลมได้กลับมาที่ยูซาเล็มจริงๆนะครับแต่ว่าไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้าเฝ้าดาวิดอยู่2ปีเต็มๆอับสโลมเนี่ยไม่พอใจนะครับที่ไม่ได้พบดาวิดเลยก็สั่งให้โยอาบกลับมาเฝ้าบอกเฮ้ย ลุงพาผมกลับมาบ้านแต่ผมไม่ได้เฝ้าพ่อสักทีนะครับโยอาบไม่มานะฮะอับสโลมทำไงฮะสั่งคนไปเผานาของโยอาบเลยนะครับโยอาบเลยต้องยอมเข้าเฝ้านะครับนะฮะแล้วก็พาอับสโลมเนี่ยไปพบดาวิดนะครับแล้วนะครับ2คนก็พบกันนะครับแล้วพระคัมภีร์บอกว่าพระราชาก็จุบอับสโลมนะฮะผมชี้เห็นนะครับไทม์ไลน์เนี่ยผมเล่ามาแป๊บเดียวแต่จริงๆเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นเวลายาวนานมากอับสโลมข่มเหงทามานะครับหลังจากนั้นอีก2ปีนะครับเป็นช่วงการวางแผนการสังหารอัมโนนหลังจากนั้นอีก3ปีนะครับที่อับสโลมหนีไปจากกษัตริย์ดาวิดไปหาทันใหม่นะฮะแล้วก็นะครับอีก2ปีถึงได้เข้าเฝ้าเป็นเวลา7ปีเต็มๆนะครับ7ปีเต็มๆสุดท้ายเรื่องนี้ก็จบลงแบบแฮปปี้เอนดิ้งหรือเปล่าคำตอบคือไม่แฮปปี้เอนดิ้งไม่ได้จบลงอย่างดีนะครับไม่นานหลังจากนั้นครับอับสโลมกบฏต่อพระ
ระบิดาของเขาเองนะครับแล้วในสุดก็อับสโลมก็สิ้นพระชนในการรบกับพระบิดานะฮะโดยที่โยอาบเป็นคนลงมือสังหารอับสโลมเองผมไม่ใช่เห็นพิษภัยของการไม่ยอมให้อภัยถึงแม้เรื่องนี้อัมนวนจะเป็นคนก่อเรื่องเป็นความผิดบาปที่อัมนวนเป็นคนกระทำก็ตามนะครับแต่เพราะอับสโลมนั้นไม่ยอมให้อภัยกับดาวิดท่านเลยต้องรับผลมากมายนะครับ3ปีที่ต้องหลบหนี7ปีที่ไม่มีความสุขสูญเสียความสัมพันธ์กับคุณพ่อสูญเสียโอกาสการเป็นกษัตริย์สุดท้ายเสียชีวิตของตัวเองนะฮะและเพราะอับสโลมกบฏเกิดอะไรขึ้นครับอิสราเอลทั้งประเทศทะเลาะกันวินาศสันตโลหมดเลยนะครับไปอ่านแล้วจะพบโอ้โหมันเป็นความเจ็บช้ำยิ่งใหญ่เลยนะครับที่เกิดขึ้นฝ่ายหนึ่งสนับสนุนอับสโลมอีกฝ่ายหนึ่งสนับสนุนดาวิดแม้แต่ในวงยูดาเองก็ทะเลาะกันเองนะครับเห็นไหมครับการไม่ให้อภัยทำลายทั้งร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณทำลายความสามารถทำลายความสามารถในการตัดสินใจทำลายความสัมพันธ์ทำลายครอบครัวและทำลายสังคมพระเจ้าจึงสั่งว่าจงยกโทษให้แก่กันและกันนะครับเหมือนที่องค์พระเจ้ายกโทษให้แก่ท่านด้วย forgive นะครับไม่ใช่ทางเลือกไม่ใช่คำแนะนำที่ดีไม่ใช่ไอเดียที่ดีเราจะบอกไม่ใช่รสนิยมด้วยใช่ไหมไม่ใช่เรื่องของรสนิยมนะครับแต่เป็นคำสั่งขององค์พระผู้เป็นเจ้าความแค้นเคืองที่อับสโลมีต่ออัมโนนนะครับนำไปสู่การสังหารอัมโนนนั้นทำให้ความสัมพันธ์กับดาวิดขาดสะบั้นลงทันทีทันใดนะครับเช่นกันฮะเมื่อเราไม่ยกโทษให้กับพี่น้องความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าก็จะมีปัญหาด้วยเช่นกันนะฮะผมอยากจะถามพวกเราครับอันไหนนะเป็นการแสดงความหมายของ biblical forgiveness หรือการยกโทษให้ในความหมายพระคัมภีร์นะครับข้อ A นะครับฉันอภัยเขาแล้วแต่อย่ามาเกี่ยวข้องกันอีกเลยใช่ข้อนี้ไหมครับไม่ใช่นะครับข้อ B ฉันอภัยให้เรื่องนี้คุณ 3-4 ครั้งแล้วนะคุณยังทำเรื่องเดิมผิดอีกนะแต่ฉันยังให้อภัยกันคุณข้อนี้ถูกไหมครับข้อนี้มีคนตอบว่าถูกนะครับข้อ C ถ้าเขายอมรับผิดฉันยินดีให้อภัยอย่างหมดหัวใจและกลับมาคืนดีแน่นอนข้อนี้ใช่ไหมครับใช่นะครับข้อดีนะครับขอเวลา 2-3 เดือนพอรู้สึกดีขึ้นฉันจะให้อภัยคุณข้อนี้ใช่ไหมฮะใช่ไหมครับคำตอบคือผิดทุกข้อนะครับผิดทุกข้อเลยนี่ไม่ใช่ biblical forgiveness นะครับให้เรามาดูทำไมนะครับมาดูข้อแรกกันก่อนนะครับฉันให้อภัยเขาแล้วแต่อย่ามาเกี่ยวข้องกันอีกเลยนะครับเพราะฉะนั้นการให้อภัยในความหมายพระคัมภีร์เนี่ยไม่ใช่เรื่องของการแค่ไม่เอาผิดนะครับนะฮะพระคัมภีร์บอกว่าไงองค์พระผู้เป็นเจ้าได้โปรดยกโทษให้ท่านฉันใดท่านจงกระทำอย่างนั้นนะครับเราต้องเข้าใจการที่พระเยซูไปตายที่กางเขนสิ้นพระชนนั้นนะครับไม่ใช่แค่ยกโทษเพื่อมนุษย์จะพ้นบาปเท่านั้นแต่เพื่อจะรื้อฟื้นความสัมพันธ์ของมนุษย์กับพระเจ้าพระธรรมเอเฟซัสกล่าวไว้อย่างน่าสนใจนะครับบอกว่าพระองค์เป็นผู้กระทำให้สองฝ่ายคืนดีกันคือมนุษย์กับพระเจ้าโดยเป็นพระองค์เป็นฝั่งที่รื้อกำแพงลงก่อนนะครับโอ้น่าสนใจนะครับกำแพงที่กั้นระหว่างมนุษย์กับพระเจ้านั้นมนุษย์ไม่ได้เป็นฝ่ายรื้อกำแพงครับพระเจ้าเป็นฝ่ายรื้อกำแพงลงก่อนเพราะฉะนั้นการยกโทษแบบไบเบิลเนี่ยไม่ใช่ของการแค่ไม่ตอบโต้ไม่เอาโทษแล้วไม่เกี่ยวข้องกันนะครับแต่ต้องเป็นหนทางไปสู่การเรคอนไซล์หนทางไปสู่การคืนดีที่สะพานสองฝั่งจะเชื่อมเข้าหากันอีกครั้งหนึ่งนะฮะอันนั้นคือการยกโทษในความหมายของพระคัมภีร์ที่แท้จริงไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไปนะครับมาดูอันที่สองฉันอภัยเรื่องนี้คุณไป 3-4 ครั้งแล้วคุณยังทำเหมือนเดิมอีกนะแต่ฉันจะยังให้อภัยคุณฟังดูดีนะครับแต่Biblical forgiveness คือไม่จดจำเรื่องที่ผ่านไปแล้วเมื่อมนุษย์ทะเลาะกันเรามักจะยกเรื่องเก่าขึ้นมาพูดเสมอนะฮะแล้ว exaggerate มากขึ้นไปกว่าเดิมอีกบอกไหนบอกจะไม่ทำทำไมวันนี้ยังทำซ้ำอีกอาทิตย์ก่อนคุณโกหกอาทิตย์นี้ก็โกหกคุณโกหกมาเป็นล้า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 นครั้งแล้วนะครับนอกจากยกมาพูดให้มันเวอร์ขึ้นมาอีกนะครับ2ปีก่อนคุณนอกใจฉันก็ยกโทษให้ไม่ได้คุณว่าจะมีกิ๊กมาป่านนี้มันเกือบ70คนแล้วมั้งอะไรทำนองนี้นะแล้วก็จะแบบพูดอะไรแบบเอาของเก่าขึ้นมานะครับแต่นะครับอาจารย์วินิจบอกผมเสมอมานะครับเมื่อพระเจ้าอภัยแล้วพระองค์ไม่ยกเรื่องที่องค์อภัยมาแล้วก็มากล่าวโทษซ้ำอีกเลยนะครับตัวอย่างที่ชัดเจนคืออับราฮัมทำผิดเรื่องนางซาราสองครั้งนะครับพระเจ้าไม่ได้กล่าวโทษครั้งที่สองไม่ได้ตำหนิแล้วครั้งที่แล้วก็ทำอย่างนี้แล้วเป็นไงเกิดเรื่องเห็นไหมไม่ได้พูดอย่างนั้นเลยนะครับอาจารย์วินิจมักจะบอกเสมอว่าพระเจ้ามีนิสัยหนึ่งอย่างเมื่อพระองค์ยกโทษแล้วพระองค์ลืมอย่างแท้จริงพระองค์ไม่ยกขึ้นมากล่าวซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับมาดูอันถัดไปนะครับถ้าเขายอมรับผิดฉันยินดีให้อภัยเขาอย่างหมดหัวใจและกลับมาคืนดีกันแม่ฟังดูดีนะครับแต่การให้อภัยในความหมายพระคัมภีร์นั้นไม่ได้เริ่ม
ที่ผู้ทำผิดกลับใจจำที่พระเยซูตรัสบนกางเขนได้ไหมครับพระเยซูบอกว่าอย่างไรบอกพระบิดายกโทษให้เขาเหล่านั้นด้วยเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาทำอะไรลงไปเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่ยอดเยี่ยมผู้ถูกกระทำเป็นฝ่ายเริ่มต้นให้อภัยก่อนไม่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะสำนึกผิดหรือไม่พระเยซูให้อภัยกับคนเหล่านั้นที่จับพระองค์มาตรึงกางเขนคนเหล่านั้นที่เยาะเย้ยพระองค์คนเหล่านั้นที่โบยตีพระองค์คนนั้นที่ตบพระองค์ก่อนหน้าที่เขาจะสำนึกผิดว่าเขาได้ทำอะไรลงไปด้วยซ้ำไปเช่นกันครับเมื่อเราถูกทำร้ายเราต้องให้อภัยแม้ว่าฝ่ายนั้นจะยังไม่สำนึกผิดก็ตามและอันสุดท้ายคือขอเวลา 2-3 เดือนไม่รู้สึกดีขึ้นฉันจะให้อภัยคุณนะครับสิ่งที่สำคัญคือเราต้องให้อภัยแม้เราจะรู้สึกเจ็บปวดอยู่ก็ตามหรือแม้ยังถูกทำร้ายอยู่อย่างต่อเนื่องก็ตามเราต้องให้อภัยเหตุผลเพราะอะไรง่ายมากครับหลายครั้งจิตใจของมนุษย์ไม่เคยดีขึ้นเลยไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานสักเท่าไหร่จนกว่าจะเริ่มอภัยงั้นบางครั้งเราอาจจะติดกับความแค้นไป10ปีผ่านไป10ปีก็ยังโกรธอยู่ผ่านไป20ปีก็ยังโกรธอยู่30ปีก็ยังโกรธอยู่เห็นการอภัยจะเกิดขึ้นไม่ได้และหลายครั้งมันไม่วันรู้สึกดีขึ้นเลยถ้าเราไม่คิดจะยกโทษงั้น biblical forgiveness นั้นไม่ใช่เรื่องของการแค่ไม่เอาผิดแล้วต่างคนต่างไปไม่ใช่เรื่องของการอภัยแล้วเอาสิ่งที่พูดที่มันเกิดไปแล้วกลับมากล่าวโทษกันซ้ำๆไม่ใช่เรื่องที่เราต้องรอให้อีกฝ่ายนึงสำนึกผิดก่อนและไม่ใช่เรื่องที่รอให้เราหัวใจเราดีขึ้นก่อนค่อยมอบการอภัยผมบอกไปแล้วนะครับว่าการให้อภัยในแง่ของไบเบิลไม่ใช่อะไรแล้วบอกหรือยังว่ามันคืออะไรคำตอบครับการให้อภัยในไบเบิลคือของขวัญครับคือกิฟต์ที่เรามอบให้กับผู้คนเป็นของขวัญยิ่งใหญ่ที่เราสามารถมอบให้กับผู้คนตอนที่อับสโลมสังหารพี่ชายแล้วก็หนีไปอยู่กับกษัตริย์ทันใหม่นั้นนะครับที่นั่นเนี่ยปลอดภัยแน่นอนเพราะฉะนั้นดาวิดก็ไม่ไปล่าอับสโลมกลับมานะฮะแต่กระนั้นก็ตามอับสโลมยังปรารถนาเสมอจะกลับมาที่เยรูซาเล็มคำถามคือทำไมอับสโลมถึงอยากกลับมาผมเองไม่แน่ใจแต่ผมอดคิดไม่ได้นะครับว่าท่านปรารถนาได้รับการให้อภัยจากดาวิดคุณพ่อของท่านนะฮะนี่คือตัวแทนของมนุษย์จำนวนมากอับสโลมให้อภัยคนอื่นไม่ได้เมื่อเขาถูกทำร้ายแต่พอตัวเองเป็นฝ่ายผิดตัวเองกลับโหยหาการให้อภัยในความผิดที่ตัวเองก่อขึ้นมนุษย์จำนวนหนึ่งเป็นแบบนี้นะครับเขาถูกความรู้สึกผิดในอดีตนั้นกัดกินตัวเองและสิ่งเดียวที่จะฉุดเขาขึ้นมาจากการจมปลักและถูกความรู้สึกผิดกัดกินคือการได้รับการให้อภัยคุณพ่ออเมรี่เป็นบาทหลวงท่านหนึ่งที่เล่าให้ฟังว่านะครับครั้งหนึ่งนะครับเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยตอนนั้นมันช่วงประมาณเดือนกุมภานะครับและท่านกำลังเตรียมเทศอยู่ในโบสถ์ของท่านนะครับพายุหิมะเนี่ยกระหน่ำมาทั่วไปหมดเลยนะครับและในคืนที่หนาวเหน็บที่ตอนคุณพ่อกำลังเตรียมบทเทศท่ามกลางแสงเทียนนั่นเองนะครับก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นปลายสายเป็นพยาบาลโทรบอกว่าคุณพ่อคะนี่โทรจากโรงพยาบาลอัลเบิร์นนะคะเรามีคนไข้หนักมากแล้วก็อยากจะให้คุณพ่อมาสวดให้เป็นครั้งสุดท้ายรีบๆหน่อยก็ดีนะคะจากโบสถ์ไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยระยะทางไม่ไกลมากแค่50กิโลนะครับแต่ระยะทางเนี่ยครับแล้วก็พายุฤดูหนาวเนี่ยคุณพ่อบอกเป็นการเดินทางที่ยาวนานมากเลยแล้วก็แสนจะเดียวดายเพราะว่าเส้นทางนั้นไม่มีรถสวนมาแม้แต่คันเดียวคุณพ่อบอกว่าเวลารู้นะเวลามันจำกัดนะครับแต่พ่อว่าบางอย่างเนี่ยทางพ่อไปทันเวลาเสมอและครั้งนี้ก็เช่นกันนะฮะคุณพ่อก็ไปทันเวลานะครับพยาบาลบอกว่าเขาชื่อทอมค่ะไม่ใช่ทอมนี่นะ เขาชื่อทอมค่ะเป็นพิษสุราเหลือหลังเข้ามาที่นี่หลายครั้งแล้วและคิดว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะครับคุณพ่อเองก็ถือไบเบิลเข้าไปนะครับพยาบาลว่าทอมน่าสงสารมากไม่เคยมีญาติมาเยี่ยมเลยคุณพ่อก็บอกสวัสดีทอมบังเอิญพ่อผ่านมาก็อยากจะคุยอะไรกับลูกคืนนี้ก่อนจะเข้านอนทอมก็ตอบเสียงแข็งบอกอย่ามาโกหกดีกว่าพ่อจะบ้าหรือใครจะขับรถมาตอน 3:30 แบบนี้คงมีพยาบาลโง่ๆสักคนใช่ไหมที่โทรบอกคุณพ่อให้มาสวดให้ผมก่อนตายละสิก็ดีนะทายมันเสร็จไปแล้วกันนะครับคุณพ่อก็ใจเย็นมากนะครับหลังสวดมนต์พูดอาเมนเสร็จคุณพ่ออเมริก็ถามบอกว่าลูกมีอะไรอยากจะสารภาพไหมทอมบอกไม่เห็นมีนี่แต่ผมคุยกับท่านก่อนผมจะจากโลกนี้ไปก็ดีเหมือนกันเนาะแล้วทั้งคู่ก็คุยกันเรื่องดินฟ้าอากาศนะครับเรื่องการเมืองเรื่องนู้นเรื่องนี้นะครับระหว่างนั้นคุณพ่ออเมริก็ถามทอมระยะระยะว่ามีอะไรอยากจะสารภาพไหมและทุกครั้งคำตอบคือไม่นะครับจนกระทั่งยามเช้ามาถึงเมื่อคำถามเดิมถูกทำทอมก็บอกว่าคุณพ่อครับตอนผมยังหนุ่มๆผมทำเรื่องที่เลวร้ายมากจริงๆและผมไม่เล่าให้ใครฟังแต่ไม่มีแม้สักวันเดียวที่ผมจะลืมเหตุการณ์นั้นได้ไม่มีแม้สักวันที่ผมจะไม่ระลึกถึงเรื่องนี้และแม้แต่ตัวท่านเอง
แม้แต่ท่านเองผมก็ไม่กล้าเล่าให้ท่านฟังนะครับจนกระทั่งแสงแดดยามเช้าเข้ามาแล้วทอมก็เริ่มเรื่องของเขาบอกเอาละครับผมพร้อมจะเล่าให้ฟังแล้วผมเองเป็นพนักงานสับรางมาตลอดก่อนจะเกษียณแล้วย้ายมาอยู่ที่นี่32 ปี 2 เดือน 11 วันผมเข้าเวรที่เบเกอร์ฟิลด์คืนนั้นเป็นคืนแบบนี้พายุหิมะแบบนี้ลมแรงแบบนี้และคืนนั้นเป็นคืนที่23 ธันวาคมพวกเราฉลองกันจนเมาผมรับอาสาเข้าเวรเพราะเมาน้อยที่สุดเสียงของทอมตอนนี้คุณพ่อบอกต่ำลงจะเกิดจะเป็นเสียงกระซิบเลยนะครับแล้วเขาก็เริ่มร้องไห้บอกผมคงจะเมามากเกินไปจนกระทั่งผมสับรางผิดรถไฟวิ่งมาเต็มที่เลยไม่ได้ชะลอแม้แต่นิดเดียวมันชนรถคนหนึ่งจนแหลกหนุ่มสาวที่อยู่ในรถกับลูกสาวทั้งสองคนของเขาตายคุณพ่อครับผมมีชีวิตอยู่กับเรื่องนี้มา32 ปี 2 เดือน 11 วันแล้วครับคุณพ่อและตอนนี้ผมกำลังจะตายพระเจ้าจะให้ภัยผมไหมครับคิดดูเขาจำได้แม่นยำมากสิ่งนี้มันกัดกินชีวิตเขาอยู่ทุกๆวันเขานับทุกๆวันที่ผ่านไปในความผิดที่มันกัดกินชีวิตของเขาคุณพ่ออเมรีก็จับมือทอมบอกว่าถ้าพ่อให้อภัยลูกได้พระเจ้าผู้เปี่ยมเมตตายิ่งกว่าพ่อจะทรงอภัยลูกเช่นกันเพราะว่าในรถคันนั้นคือพ่อแม่และพี่สาวทั้งสองของคุณพ่อโอเมลี่นั่นเองนะครับและเขาไม่เคยรู้มาก่อนเลย32 ปี 2 เดือน 11 วันที่ทอมทุกทรมานกับความผิดที่เขาปกปิดและเฝ้ารอการอภัยไม่ต้องสงสัยเลยนะครับว่าเขาจะดีใจมากสักเพียงใดที่วันนี้พระเจ้าส่งลูกของเหยื่อของเขาในความผิดพลาดครั้งนี้มาเพื่อส่งหมายสำคัญที่บอกว่าพระเจ้าทรงยกโทษให้แก่ทอมแล้วนะฮะและผมเชื่อว่าที่จริงพระองค์ยกโทษให้ตั้งนานแล้วเช่นกันนะครับเช่นกันครับพระเจ้าส่งบุตรของพระองค์ลงมาเพื่อบอกมนุษย์ทั้งปวงว่าเวลาแห่งการให้อภัยมาถึงแล้วและนั่นคือเวลาแห่งความชื่นชมยินดีทุกครั้งที่มีการให้อภัยในไบเบิลเป็นเรื่องราวแห่งความชื่นชมยินดีไม่ต้องสงสัยนะครับว่ายาโคบจะดีใจสักเพียงใดที่เพราะว่าเอสาวให้อภัยแก่ท่านไม่ต้องสงสัยเลยว่าพี่น้องจะปราบปลื้มเพียงใดเมื่อพบว่าโยเซฟให้อภัยแก่ท่าน forgiveness เป็นของขวัญล้ำค่าที่ล้ำค่ายิ่งกว่าทรัพย์สินเงินทองสิ่งใดๆก็ซื้อไม่ได้นะครับเป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนปรารถนาแต่ไม่ค่อยอยากจะมอบให้เท่าไหร่นะครับแต่พระเจ้าสั่งจงยกโทษให้แก่กันและกันองค์พระผู้เป็นเจ้ายกโทษกับท่านชั้นใดท่านจงกระทำเหมือนกันด้วยนะครับเหตุนั้นการให้อภัยคือของขวัญที่คุณมอบให้กับผู้คนอันที่สองคือของขวัญที่มอบให้กับตัวเองผมเชื่อว่านะครับอดคิดไม่ได้อาจจะเพราะอับสโลมไม่ยอมให้อภัยกับอัมโนนและแก้แค้นอย่างรุนแรงทำให้ดาวิดไม่ยอมแต่งตั้งท่านเป็นราชทายาทที่จะอับสโลมเหมาะสมทุกอย่างที่จะเป็นราชทายาทจะครองบัลลังก์ต่อกับดาวิดเลยแต่เพราะเขาไปแก้แค้นอย่างรุนแรงดาวิดก็เลยไม่ตั้งให้เขาเป็นราชทายาทอับสโลมก็เลยชิงบัลลังก์นะครับและการกบฏของอับสโลมนั้นทำให้อะฮิโทเฟลต้องตายและอิสราเอลทั้งประเทศบาดหมางใจมีตัวละครเพิ่มอีกหนึ่งตัวอะฮิโทเฟลเป็นใครอะฮิโทเฟลเนี่ยปรากฏครั้งแรกนะครับชื่อนี้ใน2 ซามูเอล บทที่ 15 ข้อ 42พระคัมภีร์เขียนว่าอับสโลมไปเชิญอะฮิโทเฟลจากเมืองกิโลมานะครับซึ่งเป็นที่ปรึกษาของดาวิดนะครับอับสโลมเตรียมจะชิงบัลลังก์ก็อย่าได้อะฮิโทเฟลมาเป็นที่ปรึกษาเป็นกุนซือนะฮะพูดง่ายๆเพราะอะไรพระคัมภีร์บอกว่าในสมัยนั้นคำปรึกษาของอะฮิโทเฟลนั้นราวกับบัญชาของพระเจ้าเลยงั้นทั้งดาวิดและอับสโลมจึงนับถือคำปรึกษาของอะฮิโทเฟลมากเขาเองเนี่ยเป็นที่ปรึกษาของกษัตริย์เดวิดซึ่งเดวิดก็เคารพอะฮิโทเฟลมากนะครับแต่แล้วนะครับอะฮิโทเฟลร่วมกับอับสโลมกบฏต่อดาวิดคำถามคือทำไมมีใครทราบครับทำไมเขาถึงทำอย่างนั้นนะครับคำตอบมีอยู่ในพระคัมภีร์นะครับเป็นไปได้ที่อะฮิโทเฟลโกรธแค้นดาวิดเรื่องนางบัพเชบานะครับเพราะว่าดาวิดหลอกให้อูริยาสามีนางบัพเชบาไปตายเพื่อชิงนางบัพเชบามาเป็นภรรยาของตนอ้าวแล้วเรื่องนี้มันเกี่ยวอะไรกับอะฮิโทเฟลด้วยล่ะถ้าเราไปอ่านในพระธรรม2ซามูเอลตอนไล่ลำดับพงศ์พันธุ์จะมีประโยคที่น่าสนใจเขาเขียนไว้ว่าบัพเชบาเป็นบุตรของเอลีอัมและเอลีอัมเป็นบุตรของอะฮิโทเฟลชาวกิโลพูดง่ายๆอะฮิโทเฟลนั้นเป็นปู่ของนางบัพเชบาและเขาอาจจะโกรธแค้นเรื่องนี้ก็ได้
อาจจะรักหลานเขยมากก็ได้จึงตัดสินใจร่วมมือกับอับสโลมกบฏต่อกษัตริย์ดาวิดนะครับแล้วไม่เพียงต่อกบฏต่อสัตว์ดาวิดนะครับเขาแนะนำสิ่งหนึ่งซึ่งไม่น่าเชื่อเลยคือแนะนำให้อับสโลมเข้าหานางสนมของกษัตริย์ดาวิดอันนั้นเป็นธรรมเนียมของกษัตริย์โบราณเวลาชิงบัลลังก์ได้จะต้องไปเอาภรรยาของกษัตริย์องค์กรมาให้หมดแต่ดาวิดเป็นใครดาวิดเป็นพ่อของอับสโลมนะครับเหตุการณ์อับสโลมเข้าหานางสนมของดาวิดเนี่ยเป็นสิ่งที่แหมผิดกฎพระเจ้าอย่างรุนแรงนะครับและเมื่ออับสโลมปรึกษาแผนการลบกับป้าป๋าของเขาเองนะครับมีที่ปรึกษา2คนก็คืออาฮิโทเฟลกับหูชัยนะครับเวลานั้นอับสโลมเนี่ยไม่รู้นะครับว่าหูชัยถูกส่งเข้ามาเป็นไส้ศึกนะฮะสองคนกุนซือสองคนให้คำปรึกษานะครับปรากฏว่าอับสโลมนะครับเชื่อหูชัยไม่เชื่ออาฮิโทเฟลนะฮะและผลก็คือเมื่ออาฮิโทเฟลเพราะว่าคำปรึกษาของผมล้มเหลวเป็นครั้งแรกเขาไปผูกคอตายส่วนอับสโลมนะครับถูกคำปรึกษาหลอกของหูชัยสิ้นพระชนในการลบนะฮะและถูกโยอาบสังหารเห็นไหมครับพิษภัยของการให้อภัยของการไม่ยอมอภัยผมจะให้ดูนะครับกษัตริย์ซาอูทำร้ายกษัตริย์ดาวิดกษัตริย์ดาวิดทำร้ายอาฮิโทเฟลทั้งดาวิดอาฮิโทเฟลต่างเป็นเหยื่อของการถูกทำร้ายแต่สิ่งที่ต่างกันคือการตอบสนองต่อการบาดเจ็บนี่ต่างกันขณะที่ดาวิดนั้นเลือกจะให้อภัยต่อกษัตริย์ซาอูนะครับอดทนและอดกลั้นอาฮิโทเฟลนั้นเลือกที่จะตอบโต้แล้วก็เอาคืนเพราะฉะนั้นคำปรึกษาของอาฮิโทเฟลที่เหมือนคำที่มาจากพระเจ้ากลับแนะนำให้อับสโลมเข้าหากษัตริย์สนมของกษัตริย์ดาวิดซึ่งขัดกับกฎอย่างรุนแรงเลยนะครับคุณไปนอนกับภรรยาของพ่อคุณได้ยังไงนะครับอันนี้ผิดในเฉลยธรรมบัญญัตินะครับคำปรึกษาของเขาที่เหมือนกับพระเจ้าไม่ได้รับการเชื่อถือและถูกตีตกไปและจบชีวิตด้วยการฆ่าตัวตายทั้งหมดนี้เป็นเพราะเขาไม่ยอมให้อภัยผมอดคิดไม่ได้ถ้าอาฮิโทเฟลให้อภัยกับดาวิดและยังจงรักภักดีพอโซโลมอนได้เป็นกษัตริย์อาฮิโทเฟลเป็นคุณทวดเลยนะครับเป็นคุณทวดของโซโลมอนเลยเนาะนะฮะกษัตริย์ที่ร่ำรวยที่สุดกษัตริย์ที่ทรงปัญญาที่สุดกษัตริย์ผู้สร้างพระวิหารของพระเจ้าแต่ว่านะครับน่าเสียดายเมื่อมนุษย์ไม่ยอมให้อภัยเราจะถูกล่ามติดกับผู้นั้นโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยอับสโลมถูกล่ามติดกับอัมโนนลาฮิโทฟิลถูกล่ามติดกับดาวิดนะไปตลอดกาลเมื่อไม่ยอมให้อภัยยิ่งแค้นเคืองยิ่งชิงชังยิ่งโกรธเกลียวพันธนาการนี่ยิ่งแข็งแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วคนที่หักพันธนาการได้มีแต่ตัวเราเท่านั้นเองนะครับที่จะหักพันธนาการอันนี้ได้ด้วยการมอบการให้อภัยและนี่คือของขวัญยิ่งใหญ่ที่มนุษย์สามารถมอบให้กับตัวเองได้ผู้ชายคนหนึ่งชื่อหลุยแซมเปอรินีนะครับเกิดในสหรัฐเมื่อประมาณแหม100กว่าปีที่แล้วนะครับแล้วถูกเรสขึ้นมานะครับในครอบครัวคาทอลิกที่เคร่งครัดแต่ปรากฏว่าตัวเขาเองเป็นแบดบอยนะครับสูบบุหรี่จัดหัดดื่มแต่อายุน้อยๆเลยนะครับชอบความรุนแรงชกต่อยคนทั่วไปหมดเลยนะฮะตัวเองเกือบตาย2ครั้งเลยตั้งแต่วัยรุ่นจนถ้าเขาพบพรสวรรค์ในการวิ่งก็ได้ลงแข่งโอลิมปิกตั้งแต่อายุ19ปีนะครับไปแข่งโอลิมปิกที่เบอร์ลินเมื่อสงครามโลกที่2ระเบิดขึ้นเนี่ยนะครับตัวหลุยเองเนี่ยได้เข้าร่วมกับกองทัพอากาศนะครับแล้วขับเครื่องบินถ้าจำไม่ผิด B-10B นะครับเป็นบอมเมอร์นะฮะแล้ววันหนึ่งในเดือนพฤษภาคมนะครับเครื่องบินเขาจมลงสู่ท้องทะเลเพราะว่าเครื่องยนต์ขัดข้องตัวหลุยเองถูกพันติดกับสายไฟนะครับขณะที่เครื่องเนี่ยค่อยๆจมดิ่งลงสู่ก้นทะเลแล้วเขาหมดสติไปรู้ตัวอีกครั้งหนึ่งเขาบอกไม่รู้เหมือนกันทำไมสายไฟมันหลุดไปไหนก็ไม่รู้นะฮะเขาก็รีบว่ายขึ้นสู่ผิวน้ำแล้วก็ขึ้นแพชูชีพร่วมกับเพื่อนร่วมชะตากรรมอีก2คนนะฮะแล้วก็ทั้งหมดลืมส่งสัญญาณให้ลืมส่งสัญญาณไม่ทันงั้นไม่มีใครรู้เลยว่าเขาอยู่ที่ไหนนับเป็นอาทิตย์เลยที่เขาลอยคอไปมาในทะเลนะครับยังชีพด้วยน้ำฝนแล้วก็ปลาตัวเล็กๆหรือนกที่จับได้ล่างผ่านไป27วันมีเครื่องบินปรากฏที่ขอบฟ้าโอ้โหหลุยดีใจมากก็ยิงพุ่งสัญญาณขึ้นไปปรากฏว่าเป็นเครื่องบินญี่ปุ่นครับแทนที่จะมอบความช่วยเหลือมาถึงให้กระสุนแทนนะครับยิงเปี้ยงๆๆๆลงมานะครับวนแล้ววนอีกนะครับแปลกมากนะครับยิงไม่รู้กี่รอบนะครับทุกคนรอดตายหมดนะฮะแต่ว่าแพชูชีพนั้นจมลงนะฮะแล้วพวกนี้ต้องไปเกาะขอนไม้แทนนะครับแล้วคอยต้องสู้กับฉลามซึ่งคอยมาวนเวียนรอบๆตัวเขาในที่สุดคนนึงก็ตายจากไปเพราะขาดอาหาร46วันที่ลอยคออยู่ในทะเลเขาพบเกาะเล็กๆแห่งหนึ่งนะครับแล้วญี่ปุ่นก็นำเรือมาเขามาพบมารับเข้าไปแต่ไม่ใช่เพื่อช่วยเหลือนะครับแต่เพื่อมอบชะตากรรมที่เลวร้ายยิ่งกว่าเดิมพวกเขา
จับหลุยไปทรมานในค่ายเฉลยศึกจับให้อดอาหารจับสอบสวนจับไปทำการทดลองทางการแพทย์และในที่นี้เองนะครับที่หลุยได้พบกับเดอะเบิร์ดนะเป็นสมญาหนังของผู้คุมที่ไม่ต่างอะไรกับปีศาจเลยนะครับมาซูชิโอวาตานาเบ้เดอะเบิร์ดมุ่งมั่นมากที่จะทำลายนักกีฬาโอลิมปิกคนนี้ให้ได้เขาจับหลุยนะมาแข่งกับนักกีฬาวิ่งชาวญี่ปุ่นนะครับปรากฏว่าหลุยก็ยังเสือเอาชนะมาได้แทนที่จะแกล้งยอมแพ้นะครับเอาชนะมาได้ซึ่งแน่นอนครับผลที่ตามมามันเลวร้ายมากจริงๆนะฮะเขาถูกเดอะเบิร์ดให้ทำงานทาสหลายครั้งที่ทิ้งไว้กลางหิมะนะครับโดยที่มีเสื้อตัวเดียวบางทีถูกจับไม่กับไว้ต้นไม้ไม่ให้กินอาหารเลย3วัน3คืนนะครับทั้งซ้อมทั้งทุกปีทั้งชกต่อยจนกระทั่งถึงขีดจำกัดของหลุยแล้วนะฮะศักดิ์ศรีและตัวตนเขาถูกทำลายสิ้นแล้วก็ไม่มีความหวังใดๆเหลือนะครับแล้วเมื่อหมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างหลุยก็เริ่มอธิษฐานขอการช่วยกู้และแล้วนะครับหลังจากนั้นไม่กี่วันนะฮะญี่ปุ่นยอมแพ้เพราะระเบิดปรมาณูหลุยก็ได้ออกจากนรกแห่งนี้ไปนะครับแล้วเขาได้รับการช่วยเหลือในสภาพที่เกือบจะตายอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถึงแม้จะได้กลับบ้านฝันร้ายของการอยู่ในค่ายเฉลยศึกนั้นได้ติดตามกลับไปที่อเมริกาเขาด้วยความรุนแรงที่ได้จากเดอะเบิร์ดตามหลอกลวงเขาตลอดเวลาถึงแม้ว่าจะได้แต่งงานกับซินเทียนะครับสาวสวยผู้ร่าเริงนั้นแต่ความรักของซินเทียนั้นลบล้างเดอะเบิร์ดออกไปจากหัวใจไม่ได้หลุยยังคงเจ็บแค้นนะครับแล้วเขาพยายามแสวงหาการปลอบประโลมโดยพยายามกลับไปวิ่งนะกลับไปแข่งขันโอลิมปิกใหม่แต่ปรากฏว่าการบาดเจ็บที่ข้อเท้านะครับซึ่งเป็นผลจากการถูกทรมานในค่ายผู้กักกันเนี่ยนะครับทำให้ผ้าของเดอะเบิร์ดเด่นชัดมากยิ่งขึ้นและเมื่อเขาวิ่งไม่ได้เขาก็สูญเสียโอกาสที่จะกลับสู่โอลิมปิกสูญเสียอาชีพของตัวเองและเขาเริ่มดื่มเหล้าภาพการรอคอยในทะเลกลับมาหลอกหลอนเขาภาพการทรมานในค่ายกักกันกลับมาหลอกหลอนเขาความเกลียดชังเนี่ยค่อยๆปลุกความรุนแรงเขาให้รุนแรงมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับหลุยเริ่มชกต่อยคนแปลกหน้าแล้วโกรธเกลียวกับซินเทียแล้วเขาคิดว่าพระเจ้าเล่นตลกกับเขาทุกครั้งนี่คำเทศนาเขาจะปิดห้ามซินเทียไปโบสถ์ด้วยลืมเล่าหนักขึ้นหนักขึ้นและสุดท้ายหลุยก็คิดออกว่าเขาจะหลุดพ้นอย่างนี้ได้อย่างไรนะครับนั่นคือตามล่าเดอะเบิร์ดแล้วก็ฆ่ามันซะเขาเองเก็บเงินเพื่อจะเดินทางไปญี่ปุ่นนะครับแต่ไม่ว่าจะเอาเงินไปลงทุนอะไรนะครับเขาเองก็ล้มเหลวทุกครั้งปี1948หลุยฝันว่ากำลังสู้กับเดอะเบิร์ดอยู่แล้วบีบคอเดอะเบิร์ดนะฮะทันใดนั้นนะครับเขาได้ยินเสียงกรีดร้องนะครับปรากฏว่าเขาตื่นขึ้นแล้วเพราะว่ากำลังบีบคอซินเทียภรรยาเขาเองนะครับและเธอเกือบจะตายตอนนั้นคือท้องแก่แล้วใกล้จะคลอดอีก 2-3 เดือนถัดมาลูกสาวเขาเกิดขึ้นนะครับเกิดขึ้นมาแล้วก็ซินเทียเพราะหลุยกำลังจับทารกเขย่าอย่างแรงมากนะครับเพราะว่าเด็กนี่ไม่หยุดร้องไห้ซินเทียตัดสินใจเดินออกมาจากชีวิตของหลุยเลยนะครับ1949ซินเทียขอให้หลุยไปที่เต็นท์ฟื้นฟูนะครับซึ่งมีนักเทศหนุ่มมา1คนนักเทศหนุ่มคนนั้นมีชื่อว่าบิลลี่เกรแฮมนะฮะ2วัน2คืนที่หลุยนั่งฟังคำเทศนาทั้งรู้สึกผิดรู้สึกโกรธมากนะครับเกรี้ยวกราดอยู่ตลอดเวลานะครับยันเมื่อบิลลี่เกรแฮมขอว่าใครปรารถนาจะต้อนรับพระเจ้าให้ก้าวออกมาหลุยลุกขึ้นนะครับแต่ไม่ได้ก้าวไปเขาถลันไปที่ทางออกนะครับจะออกไปจากเต็นท์ฟื้นฟูนี้นะครับแต่แล้วนะครับพระเจ้าก็ทำงานในใจหลุยเขาหยุดลงทันทีทันใดนะครับหลุยเล่าให้ฟังว่าภาพต่างๆกลับมาปรากฏขึ้นอีกครั้งหนึ่งในความคิดของเขาวินาทีนั้นหลุยบอกว่าตอนที่ลอยคออยู่ในทะเลนั้นครับฝนไม่ตกมาหลายวันเขาหิวน้ำมากกระหายน้ำมากเขาเกือบจะตายอยู่แล้วเขาข้ามครวญอธิษฐานกับพระเจ้าบอกว่าถ้าพระองค์ช่วยผมจะรับใช้พระองค์ตลอดไปวินาทีนั้นเองนะครับฝนก็ตกลงมาหลุยบอกว่าในเต็นท์ฟื้นฟูนั้นเขายังสัมผัสได้นะครับถึงความรู้สึกของสายฝนที่ลงมาบนใบหน้าเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่แปลกประหลาดมากใน that moment น่ะหลุยมองเห็นภาพเดิมๆในมุมที่แตกต่างกันออกไปเขาติดอยู่ในซากเครื่องบินที่กำลังดิ่งลงก็จริงแต่ทำไมเขาหลุดออกมาได้มันก็แปลกดีเนาะทำไมญี่ปุ่นสาดกระสุนใส่เขาครั้งแล้วครั้งเล่าเขาไม่โดนกระสุนแม้แต่นัดเดียวและทุกครั้งที่เดอะเบิร์ดทรมานเขาถึงจุดที่ไม่อาจทนทานได้ต่อไปเมื่อเขาอธิษฐานเขาก็เริ่มกลับมีกำลังใจความเชื่อที่ว่าพระเจ้าเล่นตลกกับเขาพระเจ้าทอดทิ้งเขาไปลายหายไปสิ้นเลยวินาทีนั้นเองในเต็นท์ฟื้นฟูของบิลลี่แกรแฮมหลุยส์ตระหนักอย่างหมดหัวใจว่าพระเจ้าทรงอยู่ด้วยในเวลาที่มืดมนที่สุดและที่นั่นความเจ็บปวดความขมขื่นใจมาลายหายไปความรักยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเข้ามาแทนที่1 ปีต่อมาหลุยไปที่ญี่ปุ่น
ขาเป็นชายที่ร่าเริงมากชีวิตแต่งงานกลับมามีความสุขเขาไม่ดื่มเหล้าอีกแล้วเขาเดินทางไปที่เรือนจำที่คุมขังอาชญากรสงครามหวังว่าจะพบเดอะเบิร์ดแต่ว่าเดอะเบิร์ดไม่อยู่และหลุยส์เล่าให้ฟังว่าวินัยในเองเขาแปลกใจนะครับสิ่งที่หลงเหลืออยู่ในใจไม่ใช่ความเกลียดชังและไม่ใช่ความโล่งใจด้วยไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่เป็นความเห็นทั้งอกเห็นใจต่อทหารญี่ปุ่นซึ่งเคยทรมานเขาและหลุยส์ได้พบกับการให้อภัยที่สมบูรณ์แบบอย่างแท้จริงปี1998นะครับนะหลุยส์วัย81ปีได้กลับมาที่โอลิมปีครั้งในฐานะผู้ถือคบเพลิงโอลิมปีในฤดูหนาวที่นากาโน่ครับผมกับหมอติ๋มเคยไปเที่ยวมาที่นากาโน่นะครับเส้นทางวิ่งเนี่ยมันห่างจากค่ายกักกันที่เขาเคยทนทุกข์ทรมานเนี่ยไม่มากเลยนะครับแต่เขาไม่รู้สึกอะไรอีกแล้วนะครับเขาปรารถนาจะพบเดอะเบิร์ดแต่เดอะเบิร์ดไม่ยอมพบเขาไม่ยอมตอบปฏิเสธคำเชื้อเชิญนี้ความจริงแล้วเดอะเบิร์ดเนี่ยเป็นอาชญากรสงครามที่เป็นที่ต้องการอันดับที่23จาก40อันดับนะครับแต่เขาหนีไปได้จนทั้งหลายปีผ่านไปเมื่อการอภัยโทษทั้งหมดจบแล้วเขากลับมาทำงาน The Bird Never Ever กล่าวขอโทษต่อเหล่าชนิดสุดที่เขาทรมานและเขาก็ไม่ยอมพบหน้าหลุยด้วย The Bird ไม่เคยกลับใจนะครับแต่ว่านั่นไม่ใช่ปัญหาของหลุยอีกต่อไป The Bird จะกลับใจหรือไม่กลับใจก็ตามหลุยมีความสุขแล้วแต่ผมอดคิดไม่ได้นะครับขนาด The Bird ไม่มีความกล้าพอจะเผชิญหน้ากับผู้ชายที่เขาเคยทุบตีถ้าเขาจะเผชิญหน้ากับองค์ผู้เป็นเจ้าผู้สร้างฟ้าสวรรค์พระเจ้าผู้เป็นบิดาของหลุยนี้เขาจะทำยังไงแต่บทเรียนของเราคือ 4-5 ปีที่หลุยทุกข์ทรมานมากเขาผูกตัวเองติดอยู่กับเดอะเบิร์ด4ปีที่ทุกคืนแต่ไม่รู้การฝันร้าย4ปีที่นำความทุกข์ยากมาสู่ครอบครัวเขาตัวเขา4ปีที่เขาเกือบจะทำเกือบจะฆ่าสินทีด้วยมือเขาเองเกือบจะเอาลูกเขาไปโยนทิ้งถ้าเขาไม่ยอมให้อภัยผมเชื่อว่าเขาเองจะจบชีวิตลงอย่างเดียวดายในฐานะคนติดเหล้า1คนแต่ผมจะบอกว่าเวลาที่ผ่านไปความรักจากภรรยากีฬาที่เขารักหรือแม้แต่เหล้าหรือแม้แต่การล้างแขนปลดปล่อยเขาไม่ได้จากสิ่งที่เขาเป็นอยู่แต่การอภัยต่างหากที่ทำให้หลุยได้ทั้งชีวิตได้ครอบครัวได้สุขภาพและสันติสุขกลับคืนมาเป็นของขวัญยิ่งใหญ่ที่มีแต่ตัวเขาเองเท่านั้นที่จะมอบให้กับตัวเองได้นะครับฉะนั้นผมจะบอกว่าการให้อภัยผู้อื่นหรือการให้อภัยตัวเองในสิ่งที่ทำผิดพลาดไปอาจเป็นหนึ่งในของขวัญที่ดีที่สุดที่มนุษย์จะสามารถมอบให้กับตัวเองเพียงแต่ว่าน่าเสียดายนะครับที่คนจำนวนหนึ่งลืมเลือนที่จะมอบของขวัญชิ้นนี้ให้กับตัวเองอาฮิโทเฟลและอับสโลมลืมจะมอบขวัญชิ้นนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเขาลืมให้อภัยทำให้จุดจบทั้งสองคนนั้นคือความตายมีคนบอกว่าการให้อภัยเปลี่ยนอดีตไม่ได้ใช่ครับมันเปลี่ยนอดีตไม่ได้คนชอบบอกว่าแม้ขอโทษแล้วมันหายเจ็บไหมไม่หายเจ็บนะครับการให้อภัยเปลี่ยนอดีตไม่ได้ครับแต่การให้อภัยเปลี่ยนอนาคตได้อย่างแน่นอนหลุยและอับสโลมต่างกันเพราะว่าคนหนึ่งอภัยและอีกคนหนึ่งไม่ยอมให้อภัยและสุดท้ายนะครับพิษภัยของการไม่ให้อภัยก็คือว่านะครับคนที่เสียใจมากที่สุดนะครับก็คือกษัตริย์ดาวิดนั่นเองท่านสูญเสียบุตรชายที่รักยิ่ง2คนไปเช่นกันฮะเมื่อพี่น้องคริสเตียนไม่ยอมอภัยแก่กันหนึ่งในบุคคลที่เสียใจที่สุดก็คือพระบิดาของเราเพราะฉะนั้นนั่นคืออันที่3นะครับการให้อภัยคือของขวัญที่เราสามารถมอบให้แก่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้นะฮะถ้าใครมีโอกาสไปที่นิวออร์ลีนส์นะครับต้องไปเที่ยวโรงเรียนแห่งนี้นะครับโรงเรียนประถมวิลเลียมฟรานซ์นะครับแล้วมีอันนึงปักไว้นะครับปี1960นะครับเมื่อเด็กผู้หญิงคนหนึ่งผ่านประตูนี้เข้าไปทำให้ประวัติศาสตร์อเมริกาทั้งอันต้องถูกเขียนขึ้นมาใหม่เลยนะครับผู้หญิงในผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าลูบี้บริดจ์นะครับตอนนั้นลูบี้บริดจ์อายุ6ขวบนะครับและเธอไปโรงเรียนประถมวิลเลียมฟรานซ์ในมูลัตนิวออร์ลีนนะครับและเธอเป็นเด็กแอฟริกันอเมริกันคนแรกที่เข้าเรียนในโรงเรียนที่มีแต่เด็กผิวขาวปีที่ลูบี้เกิดเนี่ยศาลสูงสหรัฐมีคำสั่งว่าการแยกสีผิวนะกับโรงเรียนเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่เสมอภาคแต่ถึงแม้ศาลจะสั่งงั้นก็ตามนะครับผู้คนไม่ยอมรับกรรมการโรงเรียนปฏิเสธที่จะเอาลูบี้เข้าเรียนศาลสูงต้องเข้ามาจัดการเลยนะครับให้รับลูบี้เข้าปรากฏว่านักเรียนผิวขาวทั้งหมดประท้วงไม่มาโรงเรียนคุณครูทั้งหมดหยุดการสอนนะครับและครูประจำชั้นถูกขู่ว่าถ้าคุณสอนจะตัดเงินบำนาญทั้งหมดคุณพ่อของลูบี้ถูกไล่ออกจากงานร้านค้าไม่ขายของให้แม่ของรูบี้
และแล้วนะครับวันที่14พฤศจิกายน1960เป็นวันที่กษัตริย์ต้องเรคคอร์ดรูบี้บิชไปที่โรงเรียนแต่สิ่งที่เขาเผชิญคือทั้งชุมชนนั้นยืนต่อต้านตะโกนด่าด้วยคำถ้อยคำด้วยความชิงชังนะครับวันแล้ววันเล่านะครับที่เด็กน้อยคนนี้จะต้องเดินผ่านไปนะครับและรับความชิงชังของทั้งชุมชนเพราะว่าเธอแตกต่างและสิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่าก็คือว่าชุมชนนี้เป็นชุมชนคริสเตียนแต่ว่าถ้อยคำที่ออกมามันบ่งถึงความชิงชังและต้นเหตุของความชิงชังทั้งหมดมีเหตุผลเดียวก็คือรูบี้ผิวสีดำวันแล้ววันเล่าเด็กน้อย6ขวบเป็นนักเรียนคนเดียวของโรงเรียนที่มีคุณครูคนเดียวก็คือครูบาบาร่าคนเดียวที่ยอมสอนรูบี้วันแล้ววันเล่าที่ต้องเผชิญกับฝูงชนที่ขับไล่สุดท้ายนะครับรัฐต้องส่งนักจิตวิทยาเข้ามาดูแลครอบครัวของรูบี้นะครับคุณหมอไม่รู้เป็นคุณหมอป่ะโรเบิร์ตโคลเนี่ยครับที่จริงเขาไม่ตั้งใจจะมาจัดการเรื่องนี้หรอกเขามาประจำที่นี่นะครับแล้วเขาก็ได้ยินเรื่องนี้ก็เลยมาแอบสังเกตการดูก็ปรากฏว่าพอเห็นรูบี้ก้าวมาจากประตูโรงเรียนปุ๊บก็เห็นผู้คนกรีดร้องด่าทอสาปแช่งผู้คนขู่จะเอาชีวิตรูบี้นะฮะงั้นเมื่อโคนะครับโรเบิร์ตโคเห็นเรื่องนี้ก็รู้สึกน่าสนใจนะในฐานะนักจิตวิทยานะครับก็เลยอยากจะรู้ว่าเด็กที่เผชิญแรงกดดันขนาดนี้จะมีผลอย่างไรบ้างนะครับก็ทำเป็นเคสสตัดดี้ก็เลยไปคุยคุณแม่รูบี้อันนี้ที่ล่อมาคือบันทึกของคุณหมอนะฮะคุณนายบิดครับรูบี้เป็นยังไงบ้างครับเธอสบายดีนี่คะเธอนอนหลับไหมครับอ๋อหลับค่ะแล้วหลับดีไหมก็ดีนี่คะเธอทานอาหารได้ไหมทานได้ค่ะความอยากอาหารเป็นยังไงปกติค่ะเธอเครียดไหมครับไม่เครียดอ่ะเธอก็ไม่เห็นเครียดอะไรเนี่ยเธอก็กลับมาบ้านฝึกอ่านเล่นเหมือนเด็กๆอ่ะแล้วฝึกอ่านหนังสือเธอเพิ่งอยู่ป.1 เองค่ะกำลังหัดอ่านหนังสืออยู่สิ่งที่ดร.โคคิดคืออะไรรู้ไหมครับพ่อแม่ของรูบี้เนี่ยสงสัยจะสังเกตอาการที่เด็กที่ตกอยู่ในความเครียดไม่ออกเพราะสองคนนี้การศึกษาต่ำมากนะครับสะกดชื่อตัวเองยังไม่ถูกเลยส่วนรูบี้ก็คงเครียดมากๆเลยแต่ในฐานะแพทย์เนี่ยแค่เธอไม่รู้ตัวเธอต้องเครียดแน่ๆก็เลยไปคุยกับคุณครูประจำชั้นครูประจำบอกฉันก็ไม่เข้าใจค่ะเธอก็มีความสุขดีร่าเริงเสมอนะฮะงั้นจิตวิทยาทำไงครับทดสอบต่อไปครับให้เด็กๆวาดรูปหลายครั้งเนี่ยฮะเด็กๆเนี่ยก็จะวาดรูปนะครับออกมานะครับแล้วรูปเนี่ยแสดงถึงความขมขื่นใจในใจของเด็กเช่นเด็กที่เกลียดน้องก็จะวาดรูปเช่นพ่อกับแม่และฉันไม่มีน้องเป็นตัวอย่างนะฮะปรากฏว่ารูปวาดของรูบี้เนี่ยไม่ได้แสดงอะไรเลยเธอก็มีความสุขดีแล้วก็ดร.โคก็ไม่เข้าใจว่าอะไรทำให้รูบี้ยังคงร่าเริงถึงทุกวันนี้นะครับทางที่วันแล้ววันเล่าเธอต้องเดินผ่านฝูงชนที่ตะโกนใส่เธออย่างบ้าคลั่งแต่แล้ววันหนึ่งมีเหตุการณ์หนึ่งที่คุณครูตกใจมากนะครับนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่รูบี้หยุดอยู่ต่อหน้าฝูงชนและดูเหมือนเธอพูดอะไรกับฝูงชนนักจิตวิทยาบอกกลัวมากเลยครับว่าถ้าตอบโต้จะทำให้ฝูงชนยิ่งโกรธแค้นก็เลยไปถามว่าหนูไปพูดอะไรกับฝูงชนบอกหนูไม่ได้พูดอะไรเลยค่ะหนูอธิษฐานเผื่อพวกเขาค่ะมันถามทำไมล่ะบอกคุณไม่คิดเหรอคะว่าพวกเขาต้องการคำอธิษฐานเผื่อบอกแล้วทำไมหนูถึงคิดว่าเขาต้องการคำอธิษฐานเผื่อล่ะเพราะหนูเป็นคนเดียวที่ได้ยินถ้อยคำด่าทอนั้นทุกวันแล้วก็ถามแล้วรูบี้หนูอธิษฐานว่าอะไรล่ะบอกหนูอธิษฐานบอกว่าพระบิดาเจ้าโปรดให้ภัยแก่เขาเหล่านั้นเพราะเขาเหล่านั้นไม่รู้ว่าเขากำลังทำอะไรหลังจากนั้นนะครับแปลกมากนะครับฝูงชนก็หายไปชั้นเรียนที่เคยมีแต่รูบี้กับคุณครูบาบาร่าก็เริ่มเต็มไปด้วยนักเรียนนะครับเด็กเนี่ยรูปจริงนะครับสีผิวต่างกันแต่เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันผมได้บอกว่าผมจะบอกอะไรกับพวกเราเมื่อรูบี้ให้อภัยแต่ฝูงชนนะครับที่กระหน่ำเธอด้วยความเกลียดชังสิ่งนี้ไม่เพียงสร้างเกราะคุ้มกันหัวใจในน้อยของเธอและครอบครัวด้วยแต่สิ่งที่รูบี้กระทำเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าและพิสูจน์ให้ผู้คนเห็นว่าเห็นไหมทางที่พระเจ้าบอกนั้นถูกต้องมันมอบผลที่ดีเลิศต่อผู้ที่เชื่อฟังพระองค์ต่อครอบครัวของเขาและต่อสังคมของเขานะครับไปหาอ่านเรื่องนี้ได้เลยนะครับนะฮะคุณหมอโรเบิร์ตโคแห่งฮาร์วาร์ดเขียนเรื่องนี้นะครับ The Inexplicable Prayer of Ruby นะครับอันคำอธิษฐานที่อธิบายไม่ได้นี่คือเส้นทางของพระเจ้าซึ่งนักจิตวิทยาไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ทราบด้วยนี่คือเส้นทางสันติสุขของเรานักเดินทางแห่งชีวิตนั่นคือเส้นทางแห่งการให้อภัยผมจะบอกพวกเราบอกว่าการให้อภัยคือของขวัญที่คุณสามารถมอบให้กับผู้คนมอบให้กับตัวเองและมอบถวายแด่พระเจ้าแต่ว่าในความเป็นจริงถึงแม้ทุกคนจะฟังเรื่องนี้ก็ตามนะครับ
และทราบพิษภัยของการไม่ให้อภัยและหลายครั้งเราทราบผลเรื่องการให้อภัยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่เราจะอภัยเคล็ดลับอยู่ตรงไหนอยู่แรกๆระดับแรกคือเราต้องมีความตั้งใจที่จะให้อภัยก่อนคุณจะทำไม่ได้หรือไม่ได้ไม่รู้นั่นคือคำสั่งพระเจ้าคุณตั้งใจจะให้อภัยหลังจากนั้นนะผมเชื่อเราขอกำลังจากพระเจ้าที่จะเปลี่ยนแปลงหัวใจของเราไม่ใช่เปลี่ยนเขาบางทีเราอธิษฐานบอกขอให้ไอ้บ้านนั่นมันกลับใจสมัยเรามากราบเท้าของฉันจะให้อภัยไม่ขอให้พระเจ้าเปลี่ยนหัวใจของเราที่เราจะสามารถรักเขาได้แม้เขาจะไม่น่ารักแล้วก็ตระหนักความจริงอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญก็คือว่ามนุษย์ไม่อาจให้ในสิ่งที่ตัวเองไม่มีเราให้อภัยไม่ได้ถ้าเราไม่เข้าใจว่าเราได้รับการอภัยมากเพียงใดเป็นการอภัยด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่และเป็นการอภัยที่สมบูรณ์แบบที่อยู่ในมือของเราผมกับหมอติ๋งขอบคุณพระเจ้านะครับเราได้ไปเที่ยวที่อิสราเอลนะครับไปที่วาดีรัมนะฮะวาดีรัมคือวัลเล่นะครับแห่งพระจันทร์นะครับนะฮะแบบทรายสีแดงหมดเลยโอ้น่าสนใจมากทรายสีแดงกลายว่าก็นี่ครับถิ่นของเอซาวแปลว่าแดงเป็นถิ่นของเอโดมเนาะคราวนี้ไปที่วาดีมูซานะครับวาดีมูซาคือหุบเขาแห่งโมเสสนะครับเป็นที่ที่เพตานะครับหรือว่า อาโรนนี่มาตายที่นี่และนะครับได้ไปที่คาเปอร์นาอุมด้วยนะครับไกด์บอกว่าที่นี่เป็นเมืองหลวงแห่งการศูนย์กลางการประกาศข่าวประเสริฐนะครับไกด์ก็อธิบายให้ฟังนะฮะไกด์ก็นี่ครับมิสเตอร์ดีดี้นะครับแล้วมีอาจารย์เสรีหล่อกันภัยเนี่ยนะครับเป็นคนช่วยแปลให้นะฮะและที่น่าสนใจเมื่อมาถึงที่คาเปอร์นาอุมไกด์ใช้เวลายาวมากนะครับเพื่ออธิบายเขาเป็นยิวนะเขาไม่ใช่คริสเตียนนะอธิบายยาวมากถึงมัทธิวบทที่18ข้อที่21ถึง22ที่บอกว่าเมื่อเปโตรถามว่าผมควรให้อภัยคนกี่ครั้ง7ครั้งพอไหมเปโตรพูดเยอะนะครับปกติของยิวให้อภัย3ครั้งนะครับเปโตรแบบแหม7ครั้งดีไหมพระเยซูบอก7คูณด้วย70นะแล้วไกด์ถามว่าทำไมต้อง7คูณ70ตอบได้ไหมครับมีใครทราบไหมครับกายบอกว่าเพราะมันคือ490โผใครก็รู้นะครับตอนกายเล่าเนี่ยน้ำตาเขาเริ่มไหลลงมานะครับแล้วเขาอธิบายให้ฟังว่าในภาษาฮีบรูมีคำหนึ่งคือคำว่าทามิมที่ว่าสมบูรณ์แบบไร้ข้อตำหนิครบถ้วนหมดแล้วนะครับแล้วเราต้องรู้หนึ่งอย่างนะภาษาฮีบรูตัวอักษรใช้แทนตัวเลขได้นะครับและผมจะให้เราดูนะครับว่าสิ่งที่น่าสนใจคือตัวนี้นะทามิมสะกดด้วยตัวเมม2ตัวตัวยอดและตัวทาฟนะฮะแล้วถ้าเราไปดูนะครับนะอันนี้บวกกันได้490นี่คือความสมบูรณ์แบบอย่างแท้จริงผมอดนึกถึงคำพูดของใครคนหนึ่งไม่ได้การแก้แค้นนั้น never ever สมบูรณ์แบบมีแต่การให้อภัยเท่านั้นที่สามารถเกิดความสมบูรณ์แบบได้คุณไม่อาจแก้แค้นอย่างสมบูรณ์แบบแต่คุณสามารถให้อภัยได้อย่างสมบูรณ์แบบในพระธรรม1พงศษัตริย์บทที่8ข้อที่6บอกว่า Let your heart be perfect ตรงนี้นะครับเราบวกกันได้490พอดีเลยในภาษาฮีบรูนะครับให้อภัย7คูณ70ครั้งพระเยซูอาจจะกำลังบอกเปโตรบอกว่าคุณไม่อาจมีหัวใจที่สมบูรณ์แบบได้ถ้าคุณไม่ให้อภัยและหนทางสู่ทามิมหรือหัวใจที่สมบูรณ์แบบนั้นคือการอภัยอย่างหมดหัวใจให้อภัย7คูณ70ครั้งแปลว่าอะไรคุณมีของขวัญมากมายอยู่ในมือของคุณเรื่องขวัญยิ่งใหญ่ที่เราสามารถมอบไปกับผู้คนที่โหยหาการอภัยเป็นของขวัญที่ยอดเยี่ยมที่สุดชิ้นหนึ่งที่มนุษย์สามารถมอบให้กับตนเองและเป็นของขวัญที่สุดแสนจะล้ำค่าที่เราสามารถมอบถวายแต่องค์พระบิดาของเราให้อภัย7คูณ70เป็นของขวัญที่เราได้รับมาก่อนจากพระบิดาของเราที่มอบแด่มนุษย์ทั้งปวงคือองค์พระเยซูคริสต์พระเจ้าผู้มาประสูติที่เบธเลเฮมและความมหัศจรรย์ยิ่งกว่าก็คือว่าถ้าเรามาดูนะครับเบธเลเฮมนะครับนะนี่คือเบธเลเฮมในภาษาฮีบรูและถ้าเราเอานิวโมริกนัมเบอร์มาบวกกันนะครับมันบวกกันได้490พอดีเบธเลเฮมแปลว่าอะไรฮะเบธเลเฮมแปลว่า house of bread นะครับบ้านแห่งขนมปังนะอันนี้ไกด์เล่าให้ฟังผมไปดูเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับ
นี่คือสถานที่ประสูติของผู้ที่เป็นขนมปังแห่งชีวิตสถานที่ประสูติของพระองค์ผู้เสด็จมาเพื่อมอบการอภัยที่สมบูรณ์แบบเราจะคิดว่าตะปูเป็นสิ่งที่ต่อพระเยซูติดกับกางเขนผมบอกสำหรับผมไม่ใช่ครับสิ่งที่ตรึงพระเยซูติดกับกางเขนคือความรักของพระบิดาที่มอบให้กับเราทุกคนนี่คือตะปูครับตัวขนาดนี้ที่ต่อไปที่ข้อมือต่อไปที่ข้อเท้าไม่ใช่ตะปูของพระเยซูจริงๆแต่ทำเรียนแบบประตูของตะปูของพระเยซูผมถามตะปูนี่คืออะไรตะปูคืออะไรตะปูนี้คือราคาที่ต้องจ่ายเพื่อซื้อการอภัยให้แก่เราทุกคนเงินซื้อไม่ได้แต่นี่คือราคาที่จ่ายเพื่อจะซื้อการอภัยให้กับพวกเราทุกคนซื้อทางไปสู่สวรรค์ซื้อการคืนดีของผู้เป็นเจ้าผมจะบอกว่าเมื่อพระเจ้าจะให้อภัยพระองค์จ่ายด้วยราคาที่แพงลิบลิ่วยันเมื่อพระเจ้าขอให้เราอภัยแก่พี่น้องของเราแก่ผู้ที่ทำผิดต่อเราสิ่งเดียวที่เราต้องจ่ายคือหัวใจที่ยอมอภัยคำถามคือท่านจะให้อภัยได้หรือเปล่าขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับผมพระเจ้าดีตลอดเวลาใส่บทเพลงสรรเสริญอยู่ในใจของฉันพระเจ้าดีตลอดเวลาในราตรีที่มืดแสงพระองค์ฉายพระเจ้าดีพระเจ้าดีด้วยกันอีกครั้งหนึ่งตลอดเวลาพระเจ้าดีพระเจ้าดีตลอดเวลาใส่บทเพลงสรรเสริญอยู่ในใจของฉันพระเจ้าดีตลอดเวลาในราตรีที่มืดแสงพระองค์ฉายพระเจ้าดีพระเจ้าดีตลอดเวลาเพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่แสนดีนะครับ